ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันศุกรนะ์เนาะมาเจอกันอีกแล้วไม่ได้อัพมาประมาณเดือนสองเดือนละมัง้งพอดีวันนี้เนี่ยมีมเีเขาเรียกว่าอะไรคัสตอมดีไซน์อีกแล้วก็เลยก็เลยอย,อยากจะมาทำให้ทุกคนดูก็ตอนนี้ลูกค้ามีสโตนใช่ไหมแล้วเขาอยากให้เราทำทาก้านให้คือจะทำยังไงให้มันพอดีอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมา แชร์กับทุกคนคือพอดีไอ้ตรงเนี้ยเราโชคดีที่เรามีสแกนไฟล์แต่ถ้าสมมติว่าใครไม่มีอ่ะก็ใช้ภาพเอาก็ได้สมัยก่อนเราก็ถ่ายภาพแล้วก็ทามเอาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือแอบแอบมีความทันสมัยนิดนึงกว่าทันสมัยเออก็เลยมีสแกนไฟล์ใช่ไหมตอนนี้ลูกค้าต้องการไซส์ L and half อย่าลืมนะเราก็ต้องตั้งเป็นเออเอาฟิงเกอร์ไซส์ก่อน ไซส์ L and half ตอนนี้ไซส์ L and half เช็คนะตอนนี้เราใช้ Magic Gold สแล้วนะแต่ก็นั่นแหละก็ยังไม่ได้มีเวลาเรียนรู้อะไรเลยอะ่ะคืองานเยอะอะ่ะพอถึงเวลาว่างก็ขี้เกียจ <laughs> okay. เนี่ย Sorry โอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วตอนนี้ลูกค้าต้องการแค่แบบแค่แบบ Simple มากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราทำให้ดู แต่เพียนแต่ว่ามันจะทำยังไงให้ให้ให,ให้ตัวเซตติ้งน่ะซิสพอลี่กับกับกับแหวนอะไรเงี้ยก็เลยเออเออก,ก็เลยจะมาแชร์นิดนึงโอเคติ๊กเนสลูกค้าต้องการ1.3แล้วก็ทำา4 4ในไฟล์เนาะแล้วแต่ที่นะบางที่ก็ต้องเผื่อ0.2มิลก็1.5ก็แล้วแต่แต่เราเผื่อ0.1ก็พอละและอันนี้ก็ด้านข้างก็ 1.1.6 uh, ประมาณนี้พอมันเสร็จมามันก็จะเหลือ1.5เออก็ข้างบนนี้ก็แอบสูงนิดนึงเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบรับกับตัวเซตติ้งพื้นเนี่ยเราควรจะมี u n d e r ร e e l ก็คือมีตัวเนี้ยให้เซตติ้งอยู่ประมาณสัก1มิลก็ได้ประมาณ1มิลก็ได้แล้วนะ เอออันนี้ก็จะประมาณนี้นะโยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวัดจะทำยังไงให้มันอยู่ตรงกลางขอวัดแป๊บหนึ่งแปดจุดแปดแปดใช่ไหมตอนนี้มันแปดจุดแปดแปดอ่าแปดจุดแปดแปดงั้นแปดจุดแปดแปดอันนี้เราอาจจะต้องขยับมานิดนึงเออ ออันนี้ add. บางทีเรากด snap ไว้นะเอา snap ออกนะไม่งั้นมันจะแบบจะจะจะย้ายลำบากจะ move ลำบากโอเคตอนนี้8.8จุดแปดมิลคะ่ะแล้วข้างบนเนี้ยมันก็สิบเจ็ดจุดสิบเจ็ดจุดศูนย์หนึ่งก็โอเคคืออีตัว scan file เนี่ยค่อนข้าง accurate ค่อนข้างจะตรงกับกับ ตัวตัวของจริงอะไรเงี้ยเออเราว่ามันดีนะถ้าสมมติว่ามีใครใครมีบริษัทหรือว่าสามารถซื้อสแกนไฟล์ได้เนี่ยมันก็ดีเพราะว่ามันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะโอเคครับอตอนนี้ก็สร้างโปรไฟล์เราอยากจะทำให้มันสวยนิดนึงอนะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึง เดี๋ยวขอแอดเพิ่ม <add S 1> rebuild เช่น rebuild rebuild <laughs> เออประมาณนี้อยู่โอเคอันนี้ก็จะมันก็จะต้องกว้างอา่าลูกค้าอยากจะให้มันกว้างประมาณ ประมาณ2.5ด้านล่างข้างบนเนี่ย4มินเราก็ต้องเขียนไป4.2มินใช่ไหมส่วนโปรไฟล์ข้างล่างเนี่ย1.4มินเพราะลูกค้าต้องการ1.3เราก็ต้องเอาโปรไฟล์ให้มันแบบโคง้โคงๆหน่อยนึงเออประมาณนี้โอเคก็ถูกสวิป1 2แล้วก็คลิกที่โปรไฟล์ Enter ก็จะประมาณนี้ Maintain ให้มันตรงๆซะ ่จริงไม่ชอบตรงเนี้ยโอเคอามาเพิ่มตรงนี้อีกนิดหนึ่งเราอยากให้โปรไฟล์มันเท่ากันไงเราไม่ชอบให้โปรไฟล์มันข้างบนมันดูแบบโดมเยอะเกินไปอะไรเงี้ยโอเค อันนี้สำหรับความชอบเรานะ preference นะแต่ถ้าคนอื่นโอเคไม่ได้คิดมากกับโดมข้างบนก็ก็ก,ก็ก็ทำไปนั่นแหละแต่สำหรับเราอะเรารู้สึกว่ามันโดมเยอะเกิน,นก็ต้องปรับปรับปรับนิดนึงนะยูเพราะมันจะมีความเหลี่ยมข้างบนออนี่เห็นไหมประมาณนี้มาค่ะ to sweep คลิกหนคลิกที่โปรไฟล์อันแรกโปรไฟล์ที่สอง t e r e n t n t e ออรอีกรอบหนึ่งนี hey, ่เห็นไหมเออมันก็จะมีความโค้งเท่าๆกันไม่โดมเยอะเกินไปประมาณนี้แล้วตอนนี้ข้างล่างเนี่ยลูกค้าต้องการให้มันเหลือแค่เท่าไหรอ่อโอ้เราไป break ออันนี้แล้วไม่ได้ลูกค้าอยากให้เหลือ2.5ถ้า2.5 ในไฟล์เราก็ต้องทำประมาณ2 6, 2 6 2.7เนี่กะเอาอะเออประมาณนี้แหละได้โอเคแล้วเราก็จะตัดมันเลยยอ่ะ มันสูงนิดนึงจึบเพื่อที่ว่าเราก็จะตัดเข้ามาในเนื้อหน่อยนะเพราะว่าพอหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรหลังจากที่ลูกค้าเอาเซตติ้งเข้าไปใส่ให้มันมีเนื้อเข้ามานิดหนึ่งก็ยังดีกว่าเพราะว่าถ้ามันไม่มีเลยอะ่ะมันจะลำบากการที่มีน้เนื้อเยอะกว่าปกติก็จะดีกว่า กว่าไม่มีเนื้อเลยอยู่เนอกปะมีเมทัลอ่ะมีเมทัลเยอะก็จะดีกว่าไม่มีเมทัลเลยอ่ะประมาณนี้ใี้มันเข้าเนื้อมันนี่หนึ่งคือแบบเดี๋ยวให้ลูกค้าไปไฟล์ออกเองไปตะไบออกเองโอเคอเอา i ้ ให้ค่ะอันนี้ง่ายมากเลยจริงๆไม่ควรจะทำแต่แบบเราเราก็อยากจะทำให้คนดูเนาะเกี่ยวกับไฟล์สแกนแล้วก็ทำยังไงให้มันเพอร์เฟ fit ฟิตไรเงี้ยอันนี้เราก็ใส่ไปนี่เฉยๆนะเชื่อมันทำตัวตัดแล้วก็เอ็กซ์ตรูดออกมา แค่นี้แหละคอนโทรลบีบู n เียนคลิกอ b อ e เจก n t เอแค่นี้แหละอยู่อันนี้แหละที่ลูกค้าอิชันต้องการอะมันมีแค่นี้จริงๆแล้วก็หลังจากนั้นเราก็แค่นี้เลยจ้า แล้วเดี๋ยวเราจะไปพิมพ์พอพิมพ์เสร็จก็มาดูกันว่าจะเพอร์เฟ fit ฟิตไหมโอเคเดี๋ยวมาบ๊ายบาย